ไปรู้จักกับสมรภูมิสำคัญในประวัติศาสตร์เวียดนามในรายการหลบมุมอ่านค่ะหลบมุมอ่านในตอนนี้ค่ะจะพาทุกคนไปรู้จักกับสมรภูมิประวัติศาสตร์ในเวียดนามผ่านมุมมองของคุณธนกรกาลิสุขค่ะนักศึกษาปริญญาตรีผู้ที่หลงใหลในประวัติศาสตร์เวียดนามโดยเฉพาะสมรภูมิเดียนเปียนฟูนะคะซึ่งถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญในประเทศผมตัดสินใจเดินทางไปเดียนเปียนฟูช่วงปลายเดือนพฤษภาคมปีนี้นะครับที่ผ่านมาไม่นานนี้เองคือตอนแรกผมตั้งใจจะไป2ที่คือตั้งใจจะไปหลวงพระบางแล้วก็เดียนเปียนฟูแต่ว่ามีปัญหาเรื่องการเดินทางในลาวนิดหน่อยก็เลยเลือกที่จะไปเดียนเปียนฟูนะครับการเดินทางของผมนี่ออกจะพิเศษหน่อยเพราะว่าผมนั่งรถไปซึ่งหลายๆคนแนะนำว่าไม่ควรเพราะว่าปัญหาเรื่องเส้นทางการเดินทางเนี่ยออกจะลำบากสักหน่อยซึ่งในความเป็นจริงก็เป็นเช่นนั้นผมเดินทางออกจากเชียงใหม่วันที่19พฤษภาคม2567แล้วก็ไปถึงน่านวันที่20พฤษภาคมผมใช้เวลา1วันเต็มๆในการเดินทางในลาวเพราะว่าต้องนั่งรถจากเมืองเงินซึ่งอยู่ตรงข้ามกับด่านห้วยโกนจังหวัดน่านนะครับเข้าไปที่เมืองไซแขวงอุดมไซประเทศลาวเมืองไซเนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่เมืองที่มีรถวิ่งโดยตรงไปที่เดียนเปียนฟูนะครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นเนี่ยวันที่21พฤษภาคมผมก็เดินทางจากอุดมไซไปที่เดียนเปียนฟูขอเล่าตัดไปที่การเดินทางเข้าสู่เวียดนามนะครับการเดินทางข้ามจากลาวไปเวียดนามเนี่ยเราต้องข้ามภูเขาสูงหลายลูกนะครับแต่พอลงมาจากภูเขาสูงซึ่งเป็นเข้าไปในเขตของเวียดนามแล้วเนี่ยเราจะพบกับเมืองต้องใช้คำว่าเป็นจังหวัดแล้วกันครับเป็นเขตจังหวัดเรียกว่าจังหวัดเดียนเบียนซึ่งที่นี่เป็นที่ตั้งของเมืองที่ชื่อว่าเดียนเบียนฟูติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ค่ะกับรายการหลบมุมอ่านในตอน70ปีสมรภูมิเดียนเบียนฟูได้นะคะที่เว็บไซต์ของเรา www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นะคะหรือฟังได้ผ่านพอดแคสต์ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ค่ะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ในพอดแคสต์รีวิวค่ะ